สลับไปมาระหว่าง Gemini กับ Google Assistant ต้องสลับนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะชอบตัวนั้นไม่ชอบตัวนี้แต่ตอนนี้หลายคนก็ได้เปลี่ยนมาใช้ Gemini แล้วนะครับวิธีการเรียกก็เหมือนกับ Google Assistant เลยเนาะจะโอเคหรือเ hey, ฮหรือแตะที่ด้านล่างซึ่งผมออขอสาธิต เพื่อเพื่อนๆคนตาบอดนะครับดังนั้นก็จะมีตัวช่วยอ่านหน้าจอไปด้วยนะครับหน้าแรกปุ่มหน้าต่างแถบนำทางบันทึกหน้าจออยู่ก็ต้องใช้วิธีนี้เนาะผมก็1นิ้วแตะสองครั้งแล้วครั้งที่สองครั้งไว้ปุ๊บอุณหภูมิ35องศา,งาและมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเจมินาอยู่นะครับผมก็จะกดย้อนกลับกดปุ่มกลับออกมาดีกว่ากลัดปุ่มกลับทีนึง ก็จะมาอยู่หน้าของเจมินายนะครับให้ไปที่เมนูลงชื่อเข้าใช้ uh, ตอนที่เราเรียกใช้งานเจมินายเป็นผู้ช่วยของเครื่อง Android ของคุณนะณ uh, นี่ครับเขียนคำบรรวัดลงชื่อเข้าใช้ในชื่อนายหมอคอมสิทธิโชคมรดกหนึ่งก็ต้องเข้ามาที่เมนูนี้นะครับลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของเรานะครับก็1น,นิ้วแต่2ครั้งเข้าไป บัญชีและการตั้งค่าแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆคนทั่ว,วไปก็ดูตามเมนูที่มีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่แล้วจิ้มตามผมเข้ามาเลยนะครับแล้วไปหาเมนูการตั้งค่าครับเพื่อนๆที่ใช้ท็อกแบ็คก็ปัดขวาตามผมมาเปลี่ยนรูป,ปรกรุกปแตการบัญชีกิจกรรมบนแอปส่วนขยายการอัปเดตสามครับความช่วยเหลือการตั้งค่าหนึ่งจากสามนรายการปัดขวา,า,า,ามาเจอการตั้งค่าแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปนะครับปุ๊บ <Google. S 1> แล้วก็กปัดขวามาหาเมนูนี้ปัปุปัดขวามาลิงสาคารณพุทธ ภาษาส,าสำหรับการาาพูดวลีสัส้นๆไม่บ้บริบทบนหน้าจอฟีเจอร์ของ Google ผูาา้ช่วยดิจิทัลจาก Google เลือกระหว่าง Gemini กับ Google a s s i s t a n t นี่แหละครับเมนูนี้เลยนะครับผู้ช่วยดิจิทัลนะครับดิจิทัลเลือกระหว่าง Gemini หรือ Google a s s i s t a n t นะครับเราจะไปเปลี่ยนก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเพื่อกลับไปใช้ g o Assistant เลือกผู้ช่วยดีจิทัลของคุณจาก g แล้วก็ปัดขวามมาเจมิเน่ย์เจมิเน่ผู้ช่วยที่ทำงานด้วยระบบ AI ในเวอร์ชันทดลองจาก Google ซึ่งจะช่วยคุณหาแรงบันดาลใจสุดสร้างสรรค์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลือกไว้ตุงตัวเลือกหนึ่งจากสามอยู่ในรายการอันนี้เขาเลือกไว้อยู่แล้วก็ปัดขวามาที่ Google Google Assistant Google Assistant เป, s> <S เป็นผู้ช่วยในการสนทนาด้วยเสียงซึ่งช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆได้ไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือก2จาก3เขาไม่ได้เลือกอยู่นะครับเราก็1นิ้วแต่1นิ้วแตะ2ครั้งเพื่อเลือกตัวนี好好้เลยครับปุ๊บเปลี่ยนเป็น Google Assistant ใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเราจะเปลี่ยนไหมเราก็ปัดขวาไปหาปุ่มเปลี่ยนกันเลยครับยกเลิกปุ่มเปลี่ยนปุ่มเจอปุ่มเปลี่ยนแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเปลี่ยนกลับไปใช้ Google Assistant เลยนะครับปุ๊บพิเศษลันเชหน้าจอหนึ่งจาก4 โอเคครับตอนนี้ผมคงไม่ได้สาธิตนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนกลับมาใช้ Google Assistant ได้ตามปกติแล้วนะครับอ่าก็สามารถที่จะ hey หรือโอเคก็เหมือนกันนะครับคุณจะเป็นอยู่ที่ Gemini หรืออยู่ที่ Google Assistant ก็ใช้คำสั่งเรียกเหมือนกันหรือจะอ่ากดที่ปุ่ม home หรือปุ่มหน้าหลักค้างไว้ก็ได้นะครับแต่เพื่อนบอกว่าตอนนี้ Gemini มีฟีเจอร์ใหมก่กลับมาอีกแล้ว และเราก็ยังไม่ได้มีการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน Gemini ออกจากเครื่องด้วยนะครับบนระบบ Android เนี่ยเราก็แค่ปลดล็อก Android มาเพื่อจะสลับกลับไปใช้ Gemini อีกทีหนึ่งก็เข้าไปที่รวมแอปหรือไปหาไอคอน Gemini แล้วกดเข้าไปครับเดี๋ยวผมไปหาที่รวม <คำ S 1> แอป<อ>นะครผมอ,อยู่หน้าจอหลักแล้ว2นิ้วปัดขึ้นก็จะเป็นรวมแอปนะครับแล้วผมก็ไปหาไอคอนปึ๊บปึลไปยัง Windows นนแสดงเลยเลย,เลยแปลภาษาไม่สไตล์ยิฟ่าบุก โปรแกรมต่นหน้าจะรอบกมอ,อสเซิร์นอารีาโ,โตโองหาก่อนเนาะอิสซสวีทชาติที่พีโครมแสดงคลาวทูฟพลาวเฮาส์ทักคู่คารี่ชัยไปนิดเนาะเจมินี่ หาไอคอนเจมีนาหรือเจ m i n i ให้เจอนะครับผมเ e m i n i หรือเ e m i n i ให้เจอที่คุณดาวน์โหลดและติดตั้งไว้เพียงแค่คุณ1นิ้วแตะ2ครั้งเปิดแอปเขาอีกครั้งหนึ่งเขาจะมีคำถามดังนี้ครับ1นิ้วแตะ2ครั้งนะครับสำหรับเพื่อน <Google. S 1> ๆที่ใช้ Talkback ปึ๊บอ g l e อ่ะ เขาก็จะเข้ามาที่ Google Gemini ตัวแอป,ปแล้วเราก็ปัดขวามาเมื่อเปลี่ยนไปใช้ Gemini แล้ว Google Assistant จะไม่ได้เป็นผู้ช่วยที่เปิดใช้งานในอุปกรณ์เครื่องนี้อีกต่อไปส่วน Gemini จะไม่ได้รองรับฟีเจอทั้งหมดจาก Google Assistant ดูข้อมูลเพิ่มเติมก็เหมือนกับตอนแรกที่คุณติดตั้งแอป,ปแล้วเปิดก็ทำตามขั้นตอนเหมือนเดิมเด้เลยเพื่อกลับมาใช้นะครับใช้ Assistant เ,เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ ใช้กิจวัตรของ a s s i s t a n t เนี่ยคุณก็สามารถอ่านรายละเอียดตรงนี้แปลงบทสนทสนัเปลี่ยนเป็นสร้างรูปภาพที่กำหนดเขียนอีเมลทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายตรงนี้คือรายละเอียดเพื่อนๆสามารถปัดอ่านทีละบรรทัดเลยผมขอไปอย่างรวดเร็วนะครับปัดขวาไปเรื่อยๆหาตั้งนาฬิกาลกและอื่นๆไว้ทีหลังปุ่มเปลี่ยนปุ่มไปที่ปุ่มเปลี่ยนนะครับเจออย่างเงี้ยไว้ทีเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าคุณต้องการเปลี่ยนกลับมาเป็น g e m i n i อีกครั้งจาก Google a s s i s t a n t ก็1นิ้วแต่2ครั้ง๊บ ตรวจสอบข้อมูลสาคัญเพื่อเข้าถึงเจมินี่ส่วนหัวแล้วเขาจะให้คุณยอมรับนะครับคุณก็ปัดขวาอ่านรายละเอียดเรื่อยๆหรือปัดไปจนเจอข้างล่างสุดที่ฉันยอมรับถ้าเลือกใช้งานไว้ระบบจะใช้กิจกรรมแสดงเพิ่มเติมการแตะฉันยอมรับไม่เป็นไรฉันยอมรับปุถ้าคุณแตะฉันยอมรับเมืมาาเ่อไหร่ปุ๊บอันตรงนี้เพื่อนๆอย่าลืมปัดทีละอันอ่านรายละเอียดนะครับผมอ่า ถ้าคุณกดที่ปุ่มนี้ไม่ฉันยอมรับฉันยอมรับก็แสดงว่าคุณจะกลับมาใช้งานเจมินาอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งนร้อแต่สองครั้งที่ฉันยอมรับเบ๊บเรียบร้อยแล้วครับชื่อเขาใช้ในชื่อนายหมอคอมสิทธิโชคมรคามหนึ่งพันคุณจะใช้ฟีเจอร์หน้าแรกปุ่มเครื่องมือเลือกรูปภาพไมโครโฟนพิมพ์พูดคุยหรือแชร์รูปภาพช่องแก้ไขจะพิมพ์แชทคุยกับเจมินาเหมือนเดิมหรือไมโครโฟนปุ่ม ไมโครโฟนคุยกับเขาหรือเครื่องมือเลือกรูปภาพอ่าเดี๋ยวก,ก็จะมาแนะนําวิธีการทีละนิดทีละน้อยนะครับวันนี้มาก็ไปที่ลงชื่อเข้าใช้เมื่อกี้แล้วก็ไปที่การตั้งค่าไปเลือกที่หัวข้อผู้ช่วยดิจิทัลของคุณก็เคาอเข้าไปแล้วก็เลือกสลับเป็น Google Assistant ได้อยากกลับมาใหม่ก็ไปที่ไอคอนแอป GeminI กดเข้าไปแล้วก็เลือกเปลี่ยนแล้วก็เลือกฉันยอมรับก็ขับไปกลับมาระหว่าง Google a s s i s t a n t แล้วก็ g e m i n i แต่ไม่รู้นะครับว่ามันจะทำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ได้ Google จะให้อีกนานแค่ไหนหรืออนาคตคือ Gemini ตลอดตลอดนะแค่ไหนไม่รู้เพราะ Google Assistant เนี่ยก็ใช้มายาวนานแล้วนะแต่ตอนนี้ Gemini เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณและตอนนี้พฤษภาคม2567หรือเมย์อ่าก็คือเดือนพฤษภา2000 24 2024เนี่ยสลับไปสลับมาได้แบบนี้หมอคอมว่าไว้นะครับผมลงรายงานตัวสีโชคบันทึกเสียงและเออวอร์นันหมอคอม1414บันทึกวิดีโอหน้าจอไปแล้วมวั่วอย่างละแล้วก็เดี๋ยวไปตัดต่อเอง ัขึ้นเองแต่อย่าให้ผมดูเองเลยนะช่วยกันดูช่วยกันแชร์ให้ผมมีกำลังใจทำสื่อแบบนี้เพื่อเพื่อนๆทุกคนแม้วันอาทิตย์อย่างนี้ก็นั่งทำสื่อนะครับสวัสดีครับ